ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดที่อยู่ในกระแสสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica นิรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับครับสัปดาห์นี้เป็นคิวของแอนิเมชันสุดฮฤหรรษ์เรื่อง Mummies นั่นเองซึ่งจะพาพวกเราติดตามการผจญภัยของ Mummies 3คนที่อาศัยอยู่ในเมืองลับใต้ดินนั่นเองนะครับเป็นที่ซ่อนของอียิปต์โบราณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงแล้วในเวลาเดียวกันมีอดีตคนขับรถม้าแล้วปิดท้ายด้วยน้องชายของเขาที่มาพร้อมกับลูกจระเข้ที่เป็นเจ้าสัตว์เลี้ยงจอมซนนะครับต้องออกเดินทางมาสู่ยุคปัจจุบันนั่นคือกรุงลอนดอนเพื่อตามหาแหวนเก่าแก่ของราชวงศ์นั่นเองที่ถูกขโมยไปโดยลอร์ดคาร์นาบีนักโบราณคดีผู้เฉยเฉยานครับแหมดูน่าจะวายปวงกันพอสมควรนะครับเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับชาวสเปนที่มีชื่อว่าควนเฮซุสกาเซียกาโรชานะครับซึ่งเคยเป็นผู้กำกับศิลป์ของภาพยนตร์แอนิเมชันหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ครับ Ted the Lost Explorer ฮะเอาละครับวันนี้เรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมครับติดตามกันเลยในช่วงเซลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Egypt a land of mystery intrigue and rich history Mummies ภาพยนตร์แอนิเมชันผจญภัยจาก Warner Brothers สร้างโดยสตูดิโอ 4Cats Pictures ประเทศสเปนที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์คนแสดงแนวสยองขวัญเรื่อง32 Malasanya Street และ Ted the Lost Explorer and the Secret of King Midas ปี2017มาด้วยเช่นกันในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เรามี3ตัวละครหลักซึ่งเป็นมัมมี่มาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันครับทูตอดีตนักขี่ม้าที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดในโลกมัมมี่สาเหตุที่เขาตัดสินใจเลิกแข่งเพราะไม่มีที่จะเก็บถ้วยรางวัลและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาได้รับบาดเจ็บจากการแข่งครั้งสุดท้ายที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายจากความเจ็บปวดเจ้าหญิงเนเฟอร์ลูกสาวของฟาโรห์อายุกว่า 2,000 ปีเนเฟอร์มีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการร้องเพลงความฝันของเธอคือการเป็นนักร้องซึ่งเป็นสิ่งที่เธอจะสามารถสัมผัสถึงอิสรภาพได้ผ่านเสียงดนตรีเนเฟอร์เป็นคนสนุกสนานมีความแปลกชอบการผจญภัยและมีอีกหลายอย่างที่เธออยากทำจนไม่มีเวลาให้คิดเรื่องแต่งงานเซ็กเคมมัมมี่เด็กชายน้องของทูตเซ็กเคมเป็นมัมมี่ที่ซุกซนร่าเริงรักการสำรวจและอยากรู้ว่าสิ่งต่างๆมีการทำงานอย่างไรถนัดเรื่องการขว้างบูมเมอแรงมีสัตว์เลี้ยงเป็นจระเข้แสนสนที่มักจะไปไหนมาไหนกับเขาอยู่เสมอ Only be the work of living This will be the jewel of my new exhibition The only way to get it back is to go to the world of the living You're not alone You have a team เตรียมค้นพบโลกใหม่นั่นคือโลกที่มัมมี่มีชีวิตพร้อมการผจญภัยสุดตระการตาในMummies Attention It's Ra, the voice of the sun god Oh Ra, god of the sun, god of life, light our path Please, kindly finish your shopping We have And proceed towards the exit Oh, that way Oh, thank you, magnificent Ra